2คนร้ายบุกชิงทองในห้างดังที่ระนองเบื้องต้นได้ทองคำไป4ถาดผู้ว่าผู้การลงพื้นที่สั่งล่าตัวดำเนินคดีโดยด่วนด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีคนร้ายเป็นชาย2คนก่อเหตุเข้าไปชิงทองคำที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองโดยคนร้ายได้สร้อยคอทองคำไปไม่ต่ำกว่า10บาทขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้กล้องวงจรปิดภายในร้านทองสามารถจับภาพขณะคนร้ายเข้าไปหยิบทองที่แฝงอยู่ในร้านไปจำนวนหนึ่งก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกมาและขับรถจักรยานยนต์ที่ขับมาจอดไว้หลบหนีไปได้ก็ได้ยินว่าได้ยินเป็นเงินของเราอย่างนี้เป็นเงินไปตามต่างๆของเรา